ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้พบกับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ก็ออกมาระบุนะครับว่าเตรียมที่จะเลย์ออฟพนักงานมากกว่า 19,000 คนในสิ้นปีหน้าครับJP Morgan เตรียมปลดพนักงาน 19,000 คนสิ้นปีหน้าตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายขณะที่สะท้อนอัตราดอกเบี้ยต่ำกระทบกำไรของบริษัทด้านการเงินโดยทางด้านของนางคริสตินเลมกัวโฆษกหญิงของ JP Morgan เปิดเผยครับว่าตามแผนปลดพนักงานซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6.5% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในครั้งนี้จะลดพนักงานในแผนกรับจดจำนอง 15,000 คนและอีก 4,000 คนจากแผนกบริการธนาคารสำหรับบุคคลทั่วไปแต่จะเพิ่มพนักงานใหม่ 2,000 คนในส่วนการจัดการสินทรัพย์และการพาณิชย์ทำให้ยอดรวมของการปลดพนักงานคิดเป็นสุทธิ 17,000 คนทางด้านของบอร์ด SME Bank นะครับก็ขอรัฐบาลให้หักหนี้บัญชีพิเศษ 8,000 ล้านบาทออกจากหนี้เสียครับนายนฤทธิ์เชสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เปิดเผยครับว่าการประชุมคณะกรรมการธนาคารจะหารือเรื่องหนี้เสียจากนโยบายรัฐบาลที่ได้แยกเป็นบัญชีพิเศษหรือ PSA ซึ่งมีอยู่ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทเพื่อเสนอให้รัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยนายนฤทธิ์กล่าวครับว่ากำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ถึงแนวทางการชดเชยความเสียหายเพื่อลดยอดหนี้เสียที่เกิดขึ้นลงได้ซึ่งหากชดเชยคาดว่าน่าจะทำให้หนี้เสียหายไป1ใน3จากหนี้เสียที่มีอยู่ 3.9 หมื่นล้านบาทหรือ 40% ของสินเชื่อรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุนะครับว่าเตรียมตรึงใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าไว้ที่ 70% โดยจะหันมาใช้ถ่านหินให้มากขึ้นครับนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุครับว่าในระยะยาวมีแนวคิดที่จะทบทวนโครงสร้างการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าโดยพยายามรักษาสัดส่วนการใช้ก๊าซไม่ให้สูงกว่า 70% ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและกระจายไปใช้เชื้อเพลิงอื่นๆทดแทนเช่นถ่านหินพลังน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำและมีความมั่นคงด้านกำลังสำรองด้านพลังงานมากกว่าสำหรับการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศพุทธศักราช 2555 ถึง 2573 หรือ PDP นั้นตามปกติจะพิจารณาทุก 3-5 ปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์โดยปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผน PDP กำหนดไว้ที่ 4,000 เมกะวัตต์มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ยังไม่สามารถสร้างได้เพราะมีการต่อต้านจากประชาชนโดยนายพงศักดิ์ยังยืนยันครับว่าก๊าซหุงต้มหรือ LPG ไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่กังวลกันเพราะการหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่งยาดานาสหภาพพม่าไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต LPG โดยตรงเพราะมีปริมาณสำรองส่วนหนึ่งและนำเข้าจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง Thai Tap Water Supply is eyeing on a project in Myanmar as part of its strategy. The company has surveyed target areas in Yangon and local partners are being sought. This follows surveys in other cities in Myanmar such as Mandalay and Naypyidaw. The investment plan for Yangon is expected to be submitted next quarter, he told a press conference in Yangon. Last year, the company bought a stake in CK Power, a hydropower-related unit of Chor Ganchang Group, which now is the majority shareholder in TTW. The TTW might only operate the plants or might also get involved with distribution in the project, which would not require a big investment. However, it's important to get the right local partner to take charge of operations, Somport said.The overseas investment plan was actually launched last year, aimed first at Laos and Vietnam, but because TTW act too slowly, some other companies made a first move into those countries. และนี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้จากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี